โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับวันนี้เป็นไลฟ์ประจำวันที่15ตุลาคมปี64นะโอ้โหเผื่อแป๊บเดียวครึ่งเดือนแล้วเนาะเดือนตุลานะครับอีกไม่นานก็หมดเดือนตุลาเข้าเดือนพฤศจิกาแล้วอีกไม่นานก็หมด1ปีแล้วนั่นเองโอ้เวลาเร็วมากเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆคนไหนที่เจอข้อผิดพลาดอะไรก็ขอให้ผ่านพ้นมันไปได้ดีนะครับตอนนี้ผ่านมากลางเดือนแล้วนะทบทวนข้อผิดพลาดของตัวเองแล้วก็ก้าวไปอีกขั้นได้แล้วนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะฮะโอเคครับวันนี้เหมือนเดิมทุน 1,000 เหรียญเป้าหมาย500เหรียญมาดูกันว่าวันนี้ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปลุยกันวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกเลยนะครับเทคนิคคู่ใจของผมนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาศึกษากันได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนเดือนละ100บาทเท่านั้นนะครับก็จะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับปุ่มสมัครอยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปสมัครกันได้นะครับเดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับสมัครสมาชิกแล้วอย่าลืมไปเชื่อมต่อตัว Discord กับตัว YouTube ด้วยนะครับไม่อย่างนั้นมันจะเข้าห้องเรียนไม่ได้นะครับแบบนี้นะโอเคครับไปลุยกันเลยครับดูกันว่าวันนี้ผลงานจะเป็นยังไงครับ Let's go ลุยกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้เส้นสโตคาสติกน่าจะตัดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นทันทีเลยนะครับดูกันว่าจะเป็นยังไงนะผลลัพธ์สำหรับในออเดอร์แรกนี้นะครับโอเคครับผมออเดอร์ที่1ในไลฟ์นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่ณตอนนี้นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟนะปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับก็โดยเหตุผลตามนี้นะครับผมเลยมองว่าแกลบหลังจากนี้น่าจะถึงช่วงกลับตัวขึ้นมาได้แล้วผมเลยเทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ที่ได้ชานะนะครับทุกคนปรบมือต้อนรับออเดอร์แรกของสัปดาห์นะฮะยิ้มหวานเลยโอเคครับออเดอร์แรกชานะนะครับตอนนี้พอร์ตของผมจากเริ่มต้นมาที่มีอยู่ 1,000 เหรียญตอนนี้ก็เติบโตมาเป็น 1,080 เหรียญแล้วนะครับเปิดมาเอาเลิกเอาชัยก็ยิ้มหวานเลยนะฮะ ก็ตอนนี้นะครับผมทำกำไรมาได้ที่80เหรียญแล้วนะครับขาดอีก420เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคเริ่มต้นมาก็ยิ้มหวานเลยนะครับไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2กันเลยครับมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับจะยิ้มหวานต่อจนไปถึงตลอดรอดฝั่งหรือตกม้าตายซะก่อนนะฮะปะเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคครับไปลุยกันต่อเลยฮะโอเคครับตรงนี้น่าจะได้จุดเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะรอจุดเข้าตรงนี้นะครับว่าเมื่อไหร่จะเกิดจุดเข้านะครับถ้าเกิดแล้วเดี๋ยวผมจะหาจังหวะเทรดขึ้น1ออเดอร์ตรงนี้นะครับ โอเคน่าจะได้ตรงนี้นะครับเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นตรงนี้นะโอเคครับผมได้ออเดอร์ที่2แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะฮะโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่2ในไลท์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกกราฟณปัจจุบันนี้นะครับภาพรวมใหญ่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้น
ตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่แก๊ปปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตแคสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้แก๊ปวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับแก๊ปณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับก็โดยเหตุผลตามนี้นะครับผมเลยมองว่าแก๊ปหลังจากนี้น่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นมาได้แล้วนะครับผมเลยเทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ที่ได้ไม่น่ามีอะไรผิดพลาดนะครับสวยๆเลยนะออเดอร์นี้ชนะนะครับโอเคตอนนี้ออเดอร์ที่2ชนะนะครับแล้วก็ส่งผลให้ตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,162 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรไม่ได้ที่162เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็ขาดอีกประมาณ338เหรียญ นะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคแหมวันนี้ชื่นใจจริงๆถีบชนะรวดหมดเลยนะครับถึงแม้จะแค่2ออเดอร์ก็ตามนะแต่มันชื่นใจจริงๆโอเคครับก็ไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3กันต่อเลยนะครับมาดูกันว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงนะครับจะไปถึง500เหรียญตามที่ตั้งใจเอาไว้ไหมหรือตกมาไทยซะก่อนนะครับไปไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3เลยครับอีก300กว่าเหรียญมาดูกันว่าจะทำได้ไหมนะครับเอาโอเคครับได้จุดเข้าแล้วนะครับเส้นสโตตัดขึ้นแล้วเอ้าตอนผมกดเส้นสโตมาหุบลงเหมือนเดิมซะงั้นโอ้โหเฟลในเฟลครับออเดอร์นี้โอเคครับเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมออเดอร์ที่3ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับอย่างแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่นะตอนนี้นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตแคสติกก็เมื่อกี้นะครับเข้ามาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับก็โดยเหตุผลตามนี้นะผมเลยเทรดขึ้นตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่ที่แพ้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนาะตอนผมกดอะเส้นสโตมันตัดขึ้นนะครับแต่ว่าพอกราฟขึ้นแท่งใหม่มันกลับมาหุบเหมือนเดิมนะครับก็เลยแบบรู้อนาคตแล้วล่ะรู้อนาคตแล้วล่ะว่าจะเข้าออเดอร์พลาดนะนะครับก็ถอดใจตั้งแต่วินาทีแรกแล้วนะโอเคครับไม่เป็นไรนะคิดซะว่าพลาดเองนะครับก็ออเดอร์ที่3ผมแพ้นะครับแล้วก็ตอนนี้ภาพรวมกำไรลดมาเหลือ62เหรียญ นะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตของผมลดลงมาเหลือ 1,062 เหรียญ นะครับโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในออเดอร์ที่4นะครับออเดอร์ที่4ผมจะเทรดที่250เหรียญ นะครับถ้าเกิดว่าชนะมันก็จะกู้คืน100เหรียญที่ผมแพ้ไปในออเดอร์ที่3กลับมาแล้วก็ได้กำไรอีกนิดหน่อยด้วยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะกู้กลับมาได้หรือเปล่านะครับโอเคไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่4กันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาโฟกัสกับตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตตัดลงผมจะเทรดลงเลยนะครับอ่ะเส้นสโตตัดลงอยู่นะครับ อุ๊ยตอนผมเข้ามันเหลือ 30% คณะมาจะคุ้มมั้ยเนี่ยโอเคครับออเดอร์ที่หลงเลยทีนี้ออเดอร์ที่4ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเพราะว่าในภาพรวมนะตอนนี้นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่แก๊ปปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตแคสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้แก๊ปวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับแก๊ปปัจจุบันนี้แล้วแก๊ปหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วนั่นเองนะครับผมเลยเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับแต่ชนะแบบกำไร 30% อ่ะกำไรน้อยมากกำไรน้อยมากได้กำไรกลับมา75เหรียญอีกอ่ะโอเคครับออเดอร์ที่4ชนะนะครับแต่ว่ากู้คืน100เหรียญที่แพ้ไปในออเดอร์ที่3กลับมายังไม่ได้นะครับเพราะว่าออเดอร์ที่3แพ้ไปขาดทุนไป100เหรียญเนาะ
แต่ว่าด้วยที่4นี้ชนะได้กำไรกลับมาแค่75เหรียญนะครับมันยังขาดทุนอีก25เหรียญนั่นเองนะครับอ่ะก็โอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ดีกว่าขาดทุนนะครับแต่ก็ไม่คุ้มยังไงไม่รู้โอเคครับก็ตอนนี้กำไรของผมนะครับพลิกกลับมานะครับอยู่ที่137เหรียญแล้วก็พอร์ตของผมก็เติบโตกลับมาที่100ไม่ใช่1137เหรียญ นะครับอ่ะก็โอเคครับอ่ะคิดซะว่าอย่างน้อยก็ดีกว่าขาดทุนไปมากกว่านี้นะฮะ คิดในแง่บวกนะครับคิดในแง่บวกโอเคครับไปลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่5กันเลยครับออเดอร์ที่5ผมขอเปลี่ยนมาเทรดที่100เหรียญเท่าเดิมแล้วกันนะครับเพราะว่ามันขาดทุนอีกแค่25มันเหลือที่ขาดทุนอีกแค่25เหรียญเองเนาะก็มันไม่ได้หนักอะไรมากอะก็เพราะนั้นผมไม่ไปซีเรียสอะไรกับมันมากแล้วกันนะครับก็ไม่พยายามเทรดเอาคืนมันเท่าไหร่แล้วกันนะครับกลับมาเทรด100เหรียญเท่าเดิมแล้วกันนะครับอ่ะโอเคครับปาไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่5กันเลยครับขาดอีกประมาณ363เหรียญผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าในวันนี้นะครับโอเคไปลุยกันต่อเลยครับมาดูกันว่าจะทำได้ไหมนะครับเอาแล้วใกล้ทุ่มครึ่งอันตรายมาแล้ว อันตรายมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปดูข่าวกันนะครับทุ่มครึ่งอีก12นาทีนะครับข่าวเป็นของการขายเหรอเกี่ยวกับเศรษฐกิจเนาะการขายมันคือข่าวอะไรอ่ะดัชนีการขายปีกพื้นฐานค้าปีกพื้นฐานรายงานยอดขายค้าปีกพื้นฐานจะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทั้งหมดของยอดขายในธุรกิจค้าปีกในสหรัฐอเมริกาโดยไม่รวมยอดขายรถยนต์ค่าที่สูงกว่าคาดว่าถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวกอ๋อนี่ไงถ้าตัวเลขมันเพิ่มขึ้นมันคือข่าวดีนะครับแต่ถ้าตัวเลขมันลดลงมันคือข่าวร้ายนะครับก็รอบนี้เขาคาดการณ์ว่าตัวเลขมันจะลดลงใช่ไหมนี่นะดูจากพีเวียดนะครับพีเวียดย้อนหลังก็คือมัน 1.8 เนาะแต่ว่าล่าสุดเขามองว่ามันจะเหลือ 0.5 นะครับเพราะนั้นแปลว่ามันลดลงมันก็คือข่าวร้ายนะครับถ้าเป็นข่าวร้ายก็อันนี้เป็นคู่ USD เนาะแปลว่า USD ตอนทุ่มครึ่งน่าจะล่วงนะครับ USD อยู่ข้างหน้านะแต่ถ้า USD อยู่ข้างหลังก็น่าจะพุ่งนะครับเอาหน่อยมั้ย เอาหน่อยมั้ยเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะครับกราฟมันเริ่มแย่แล้วนะงั้นเอาหน่อยแล้วกันนะครับเนี่ยครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรารอทุ่มครึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะหาจังหวะเข้าออเดอร์ตามข่าว1ออเดอร์นะครับเป็นข่าวนี้นะครับข่าวเกี่ยวกับการค้าปีกเนาะดัชนียอดค้าปีกยอดขายปีกนะครับของสหรัฐอเมริกานะครับก็ยอด forecast ที่ออกมาล่าสุดนะครับมันอยู่ที่ประมาณ 0.5 นะน้อยกว่าครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วอยู่ที่ 1.8 นั่นเองนะครับตัวเลขที่ลดลงก็แปลว่าข่าวเป็นเชิงลบเนาะก็คือข่าวร้ายนะครับแน่นอนถ้าเป็นข่าวร้ายก็แสดงว่าเหรียญอันนี้เป็น USD เนาะ USD ก็แปลว่าสกุลเงิน USD นะครับอยู่ด้านหลังสกุลเงินไหนก็ตามตอนทุ่มครึ่งมันน่าจะพุ่งขึ้นนั่นเองนะครับกลับกันถ้า USD อยู่หน้าคู่สกุลเงินไหนนะครับแบบนี้เห็นไหมอันนี้เป็น USD JPY ใช่ไหมก็ทุ่มครึ่งมันน่าจะพุ่งลงนั่นเองนะครับก็ผมมองว่าทุ่มครึ่ง EUR USD น่าจะพุ่งขึ้นนะครับเพราะว่า USD อยู่ข้างหลังนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่าทุ่มครึ่งจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมรอเทรดตอนทุ่มครึ่งของ EUR USD นะครับโอเคครับอีก6นาทีนะครับเดี๋ยวถ้าถึงทุ่มครึ่งแล้วนะครับผมก็จะบายเข้าออเดอร์เทรดขึ้น1ออเดอร์ทันทีเลยนะครับเพราะผมมองว่าจากข่าวที่ออกมาเนาะตัวเลขมันลดลงนะครับมันน่าจะเป็นข่าวร้ายนะครับแล้วก็ตัวคู่เงิน EUR USD นี้ผมมองว่าเดี๋ยวน่าจะพุ่งขึ้นตอนทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับก็ออเดอร์นี้ผมจะกดที่500เหรียญนะครับเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงนะผลลัพธ์ที่ได้จะชนะไหมนะครับถ้าชนะกำไรก็ถึงตามฝันนะครับ500เหรียญตามเป้ากับการถ้าแพ้วันนี้ก็จะขาดทุนไปราวๆ300กว่าเหรียญนั่นเองนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมทำกำไรมาได้แล้ว100กว่าเหรียญนั่นเองนะครับเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงนะเย่ดูกันว่าที่ Forex Factory forecast มาจะถูกต้องไหมนะครับ ถ้าถูกต้องแปลว่ามันจะพุ่งขึ้นนะดูกันนะครับ4 3 2 1อ่ะผมเข้าออเดอร์เลยนะครับเอ้าพุ่งลงซะงั้น โอเคครับทุ่มครึ่งผมเข้าออเดอร์เทรดขึ้นไปแล้วนะครับก็ตามที่วิเคราะห์ข่าวไปเมื่อสักครู่เลยเนาะที่ผมมองว่าตัวเลขที่ออกมามันลดลงเนาะก็น่าจะเป็นข่าวร้ายนั่นเองนะครับก็น่าจะส่งผลให้คู่สกุลเงินไหนก็ตามที่มี USD อยู่ข้างหลังมันพุ่งขึ้นตอนทุ่มครึ่งนั่นเองครับตอนนี้ก็ทุ่มครึ่งแล้วเนาะผมก็เข้าออเดอร์เทรดขึ้นไปดูกันว่าสุดท้ายมันจะพุ่งขึ้นจริงมั้ยนะครับแล้วทำไมมันไม่เหมือนข่าวแดงเข้าเลยอ่ะทำไมกราฟวิ่งไม่เหมือนข่าวแดงเข้าเลยอ่ะมันวิ่งเบาจังเลยอ่ะปกติมันต้องวิ่งแรงๆไม่ใช่เหรอ
เอ้ยมันลงไปแล้วว้ายโอ้ my god ผมดูข่าวผิดเหรอหรือตัวเลขที่ออกมามันไม่ตรงกับที่เราคุยกันไว้โอ้ my god โอ้ my god มันไม่ได้ย่อเพื่อขึ้นต่อหรอมันเป็นย่อเพื่อลงต่อใช่เลยทำไมข่าวมันเบาจังเลยอะดิผมว่าต้องพุ่งแท่งหน้าแทนแน่เลยโอเคครับสรุปออเดอร์นี้แพ้นะครับเป็นไรเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรโอเคครับออเดอร์ที่5สรุปแพ้นะครับขาดทุนไปอีก500เหรียญเนาะแล้วก็ยอดขาดทุนทั้งหมดหลังจากหักลบกำไรที่ทำมาได้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับขาดทุนไปอยู่ที่ประมาณ363เหรียญนั่นเองนะครับแล้วก็พอร์ตของผมก็ลดลงมาเหลือ637เหรียญนั่นเองนะครับก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายเนาะสำหรับออเดอร์นี้นะครับก็มันข่าวมันวิ่งไม่แรงอ่ะอันนี้ปกติมันจะต้องวิ่งแรงไม่ใช่หรอสรุปแล้วตัวเลขก็มันก็แย่ลงไม่ใช่หรอแต่ทำไมผลลัพธ์ที่ได้ออกมามันไม่ได้พุ่งลงมันไม่ได้พุ่งขึ้นน่ะอ๋อก็คือมันพุ่งขึ้นไปแล้วนะครับแต่ว่ามันโดนขายมันโดนขายมากกว่านะครับมันเลยพุ่งลงมาแทนนะโอเคครับคิดซะว่าพลาดเองนะครับก็พอร์ตผมลดลงมาเหลือ637เหรียญเนาะโอเคครับไม่เป็นไรนะครับจบที่สัปดาห์นี้แพ้ขาดทุนไปที่363เหรียญนั่นเองนะครับก็แอบเสียใจนิดๆนะฮะไม่นิดแต่เยอะเลยนะเสียใจอยู่หน่อยๆนะครับก็โอเคครับไม่เป็นไรอย่างน้อยก็คิดซะว่าพลาดเองแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็สรุปเทรดไปทั้งหมด5ออเดอร์นะครับชนะ3แพ้2นะครับก็ใช้เวลาในการเทรดวันนี้ไปทั้งหมดอยู่ที่ประมาณประมาณ1ชั่วโมง37นาทีนะครับตีเป็น1ชั่วโมงครึ่งแล้วกันนะครับสรุปวันนี้ผมใช้เวลาเทรดไปประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับก็ชนะ3แพ้2เนาะขาดทุนไป363เหรียญนั่นเองนะครับโอเคครับก็จบไลฟ์นี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับตอนนี้เทรดมานานพอสมควรแล้วเนาะแล้วก็ตลาดมันข่าวเข้าแล้วนะครับคิดว่าหลังจากนี้น่าจะผันผวนพอสมควรนะก็เดี๋ยวหยุดพักเท่านี้แล้วกันนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับหวังว่าไลฟ์นี้เพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ประโยชน์แล้วก็ได้อะไรกลับไปกันพอสมควรไม่มากก็น้อยนะครับโอเคครับก่อนจากลากันไปฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามไลค์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลค์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาศึกษากันได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่สมัครท็อปแฟนเข้ามาเดือนละ100บาทเท่านั้นนะครับก็จะสามารถเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับก็ปุ่มสมัครอยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับใครสนใจก็ไปสมัครสมาชิกกันได้นะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนมากๆและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปครับผมสำหรับไลฟ์นี้สวัสดีครับ